โอ้โหมะขามพิหารนี่เยอะมากนี่ครับมะขามยอดพวกนี้ก็กลายเป็นไซส์เล็กของพิหารไปเลยนะนี่ไซส์เล็กครับพวกนี้ไม้อยู่หลักพันครับไม้หลักพันเหรอครับนี่หลักพันครับอ๋อไม้หลักพันไม่ต้องตกใจราคานะครับนี่น่าจะเป็นมาถึงสวนอาจจะมีลงได้อีกมีลงได้อีกนะถ้ามาถึงสวนถ้ามาถึงสวนอ่ะนะโอ้โหนี่เหรอไม้หลักพันมะขามนี่เป็นไซส์เล็กพิหารนะมาดูครับตัวนี้คือมะยมเปรี้ยวบ้านเราเนี่ยนะใช่เอามันตัดทดเขียงได้เหมือนกันได้ครับเข้าลวดบิดมันมือเลยครับโอ้โหดูครับเราปกติเราคิดว่ามะยมกิ่งมันเปราะนะแต่พอเข้าลวดเนี่ยบิดได้สบายเลยเหรอผมนึกว่าชบาตอนแรกอ๋อนี่คือมะยมบ้านเราเนี่ยแหละครับดูขาเขาโอ้แล้วลากรอบด้วยโคตรโหดโอ้โหนี่เป็นวันไซมะยมที่ตัดทดตัดเขียงจะทำใบเขาให้เหมือนมะเฟืองให้เล็กกว่ามะเฟืองอีกเดี๋ยวลองดูมันจะได้ไม่ได้มันจะติดลูกไหมพี่หันก็ต้องลุ้นต้องลุ้นอีกนะต้องลุ้นโอ้แต่ว่าถ้าทำได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วมะยมนะครับทำได้เหมือนกันนะครับมะยมพวกนี้ฝรั่งพวกนี้ขอแบ่งเขามาครับคืออยากจะเอามาลงดินอ๋อมันบิดลีลาดีเลยนะใช่ใช่ใช่มันเป็นมะขามขี้นก อยากเอามาลงดินทิ้งเอาไว้ฝรั่งขี้นกใช่ใช่โอ้โหบิดสวยเพราะว่าแถวนี้แถวบ้านเราไม่เห็นแล้วนะฝรั่งขี้นกอ่ะครับหายากเนาะอยากเอามาลงดินเอาไว้ทิ้งเอาไว้ให้เขาใหญ่ลองดูว่าใหญ่บิดมันน่าจะสวยเนาะเหมือนไซกีน่ะนี่ครับฝรั่งแต่พวกนี้ยังแบ่งไหมไม่แบ่งครับพวกนี้ไม่แบ่งครับพวกนี้ต้องการจะเก็บเอาไว้ดูลงดินจะให้ลูกมันดูว่าเออเนี่ยมะขามขี้นกมันเป็นอย่างเงี้ยคือถ้ามันออกลูกนี้คือไม่ต้องปีนกินแล้วพี่ฮะใช่ใช่นี่ครับนี่คือฝรั่งขี้นกเรานี่แหละครับพวกนี้ต้องให้เครดิตคนสร้างตั้งแต่ทีแรกเขาบิดไว้แต่น้อยเลยใช่ไหมครับใช่ใช่นี่ครับบิดสวยๆนะไม้แบบนี้กำลังมานะครับเนี่ยแบบนี้ตรงนี้มะขามอะไรก็สวยนะถ้าทำแบบนี้มีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายบิดเลยมันบิดได้เหมือนมะขามเป๊ะเลยใช่ไหมเหมือนกันเลยครับใช่จริงๆไม้มีไส้เนี่ยมันไม่น่าจะบิดได้ถึงขนาดนี้ไม้มีแก่นใช่ไหมครับเป็นไส้อะเป็นไส้กลวงไส้ใช่ใช่นี่ครับนี่มะขามพิหารโอ้โหยังไม่หมดอีกนะครับยังอยู่ทั่วเลยอะมะขามยังมีอีกเยอะอีกเยอะโอ้โหไส้ใหญ่ใหญ่จบๆพวกนี้โอ้โหไม้ขุดทำกันได้ขนาดนี้นะพี่หันไซส์ไหนก็เอามาทำได้เหมือนกันใช่กว่าจะได้แต่ละเขียงแต่ละกิ่งพวกนี้ก็สร้างใหม่หมดเลยใช่ใช่ครับโอ้โหยอดครับมะขามครับตะโกลากเดียวตอนนี้ปลาลากเดียวครับปลาลากเดียวครับนี่ก็ใหญ่ๆเหมือนกันพวกนี้ก็ส่งได้ทั่วไทยเลยนะครับโอ้ขนาดกระถางเมตร80มัน80วันนี้ก็หลักหมื่นนะหลักหมื่นครับ ตะโกโอ้โหสุดยอดเลยคู่เขาไปอยู่มาเลเซียหมดแล้วเหลือนี่เก็บเอาไว้2ต้นเหลือ2ต้นนี้คู่ไปแล้วโอ้มาเลเซียตอนนี้ก็เก็บน่ากลัวเหมือนกันนะพี่หันใช่ใช่มาดูเองก็ได้ครับเนี่ยอยู่บ้านโป่งนะครับก็โทรหาพี่หานได้เข้ามาดูได้อยู่ทุกวันทักมาได้เลยอยู่ทุกวันนะครับทิ้งไม่ได้เลยต้นไม้